าได้ไม่ยากสร้างเองได้อย่าปล่อยใจให้ความทุกข์มาทำร้ายสร้างความสุขให้เกิดในหัวใจปล่อยความทุกข์ล่องลอยไปกับสายลมสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆลูกๆหลานๆทุกคนวันนี้ป้าเปียกจะมาแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขของป้าเปียกให้ฟังนะคะเพราะว่าป้าเปียกคิดว่าเชื่อว่านะไม่ใช่คิดคนเราทุกคนเกิดมาก็คงจะต้องการความสุขกันทั้งนั้นเลยคงไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องด้วยภารกิจการงานหรือว่าการประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เรานี้ไม่มีเวลาที่จะหาความสุขให้กับตัวเองความรีบเร่งในแต่ละวันมันอาจจะบั่นทอนเอาความสุขของเราให้หายไปได้แต่ว่าป้าเปียก็เลยมีความคิดว่าในแต่ละวันเราน่าจะหาช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับตัวเองว่าไหมคะและความสุขก็หาได้ไม่ยากสร้างเองได้นะคะ เพราะว่าเหมือนตรงนี้ที่ป้าเปียกนั่งอยู่ที่นี่นะคะป้าเปียกเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆชอบต้นไม้ดอกไม้ชอบความร่มรื่นชอบไปเดินเที่ยวในป่านะคะแต่ว่าเนื่องด้วยความเป็นจริงของชีวิตนี้เราจะไม่สามารถที่จะไปเดินเที่ยวในป่าได้ทุกวันใช่ไหมคะไปชมนกชมไม้ฟังเสียงนกร้องชมดอกไม้ป่านะคะแต่ว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปเดินเที่ยวป่าได้ทุกวันป้าเปียกก็เลยจำลองป่ามาไว้ที่บ้านเพื่อที่จะหาเวลาในแต่ละวันนี้เมื่อเราทำงานเหน็ดเหนื่อยมากๆแล้วนะคะก็ต้องหาเวลาสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะคะที่จะมานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้นั่งชมนกชมไม้ต้นไม้ดิป้าเปียกก็เอามาปลูกไว้เก้าอี้หินก็มาจำลองไว้ที่นี่นะคะเพื่อที่เหมือนกับว่าเราได้ไปนั่งชมต้นไม้อยู่ในป่านะคะแล้วก็บางทีก็นั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงเล่นบ้างบางครั้งนะคะก็ทำให้เรามีความสุขได้เพียงแต่ว่าเวลานั้นให้เราได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำแล้วมีความสุขนั่นก็คือช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะอาจจะมีบางเวลาที่มานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเวลาที่แห่งความสุขของป้าเปี๊ยกนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและทุกคนก็สามารถที่จะหาช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับตัวเองได้อย่าลืมนะคะทำในสิ่งที่รักและทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยตรงนี้มีลานหินแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนะคะตามมาตรงนี้ก็มีเก้าอี้หินเยอะนะสามารถที่จะมีเพื่อนพี่น้องของเพื่อนมานั่งร่วมเล่นด้วยทานกาแฟกันตรงนี้ก็จะมีทำเป็นที่วางแก้วกาแฟได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีลานหินอยู่ตรงนั้นหน่อยตรงนั้นก็มีลานหินเห็นไหมคะสามารถที่จะนั่งเล่นได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือความสุขที่เราสร้างเองนะคะสร้างขึ้นมาเองมันหาได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องปล่อยวางบางช่วงเวลาจะ5นาที10นาทีหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้ามีเวลาพอนะคะแต่สำหรับวันนี้ป้าเปียคงจะต้องจบช่วงเวลาแห่งความสุขของตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะความสุขหาได้ไม่ยากสร้างเองได้สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้ป้าเปียคงจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ช่วงเวลาแห่งความสุขของป้าเปียและเราจะถ้ามีโอกาสป้าเปียจะมาแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะสวัสดีค่ะ